วัสดีค่ะนิวนาวสุภานีเขาจะพันสมโพธค่ะปีนี้อายุ32ปีแล้วหมอดูบอกว่าจะได้แต่งงานตอนอายุ32ก็คงจริงอะค่ะเห็นนิวกล้าแสดงออกมีความมั่นใจแบบนี้จริงๆแล้วนิวเป็นคนขี้อายนะคะแต่สิ่งที่เราชอบทำให้เราจัดการความอายได้ลงตัวต่างหากนิวเป็นเด็กบ้านนอกที่มีความฝันหลายอย่างค่ะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นผู้ประกาศข่าวอยากทำธุรกิจและโชคดีมีคุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนเสมอนิวถึงได้โอกาสดีๆมากมายได้เรียนโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษประกวดผู้นำความงาม Artistry Beauty Talent ได้ที่5ของประเทศตั้งแต่อายุ19ค่ะEntrance เข้ามสว.คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาเพื่ออาชีพแม้จะเป็นคณะที่ลุงอีทแนะนำให้แต่ตอนจบนิวได้เป็นตัวแทนบัณฑิตกล่าวนำปฏิญาณตนต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภานีสมโภชขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุมจากนั้นนิวก็ได้ทำงานทีวีที่ใฝ่ฝันที่บริษัท MBA Broadcast Corporation จำกัดค่ะทำงานตั้งแต่เบื้องหลังจนได้โอกาสจากหัวหน้าสมัยฝึกงานก็คือพี่จอร์จจุมพศสายหยุดให้ได้ทำเบื้องหน้ามีหลายอย่างที่ภูมิใจค่ะอย่างเช่นเป็นพิธีกรรายการของรักของหวงออกช่อง5เมื่อปี2550ค่ะแล้วก็มาทำรายการเป็นโคโปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการเกี่ยวกับ SME กับพี่เปียกนรินทิพย์วิริยบัณฑิตกุลบอสใหญ่แห่ง People Media Group ค่ะระหว่างนี้ก็เรียนปริญญาโทสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปด้วยทำงานไปสักครึ่งปีโอกาสตามฝันในการเป็นผู้ประกาศข่าวก็มาถึงนิวก็เลยเปลี่ยนงานไปอ่านข่าวของกรุงเทพมหานครภายใต้การชักชวนของพี่โหน่งอภิรักษ์หาญพิจิตรวณิชที่ช่อง Bangkok City Channel อยู่2ปีค่ะเพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงนิวก็เลยสมัครงานที่ไทยรัฐตามที่คุณพ่อแนะนำซึ่งก็ตรงกับที่นิวคิดเอาไว้แล้วก็สอบผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนหลายรอบจนได้มาเป็นผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีถึงปัจจุบันก็3ปี5เดือนแล้วค่ะนิวจัดรายการชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ 8:30 น.ถึง 10:45 น.กับพี่บุ๊กสืบสกุลแล้วก็น้องน้ำแข็งอารยานะคะอ่านข่าวต้นชั่วโมง Express News ทุกวันเสาร์จัดรายการครบข่าวดึกเสาร์อาทิตย์เที่ยงคืนถึงตี1กับพี่ปอจุฑารัตน์ค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรภาคสนามรายการรถปลดทุกข์จันทร์ถึงศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:30 น.ตระเวนไปทั่วไทยแล้วค่ะแล้วก็มีงานลงเสียงสารคดีสั้นลักษณะไทยด้วยนอกนั้นก็รับงานพิธีกรงาน MC งานลงเสียงเป็นวิทยากรสอนพัฒนาตัวเองให้น้องๆมสว.ทำมากว่า10ปีแล้วแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจอัมเบย์ด้วยค่ะชีวิตนิวส่วนใหญ่ก็อยู่กับงานค่ะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ที่ไหนทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านอ๋อแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากนิวจะมีโลกส่วนตัวแล้วนิวก็ยังมีโลกอินเทอร์เน็ตที่เป็นเพื่อนนิวเสมอค่ะสวัสดีครับผมแอคชั่นชัดพงษ์ภูมิธาอายุก็32ปีแล้วนะฮะผมเป็นคนอินดี้เป็นศิลปินรักเสียงเพลงเสียงดนตรีเป็นชาวร็อกนะครับอยากเล่นกีตาร์แม่ก็ซื้อให้เล่นตั้งแต่เด็กๆนะฮะจนสอบเข้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยด้วยสิทธิ์ความสามารถพิเศษแล้วผมก็เลือกเรียนเอกดนตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจบมาผมก็เดินทางสายทางดนตรีสิครับผมจะรออะไรออกทัวร์คอนเสิร์ตกับศิลปินดังๆแต่ผมเป็นแค่แบ็คสเตจนะ แล้วก็มีความสุขดีนะฮะแต่วันนึงผมก็เลือกทำเพื่อแม่เพื่ออนาคตของตัวเองนั่นก็คือการไปเรียนปบัณฑิตแล้วก็สอบเข้าเป็นราชการครูรับราชการที่แรกที่โรงเรียนสุเหร่าหัวบางน้อยอยู่ประมาณ4ปีระหว่างนี้ผมก็เรียนปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนในที่สุดผมก็คว้ามาได้สำเร็จแล้วครับปริญญาแล้วก็ย้ายมาสอนที่โรงเรียนสามเสนนอกประชาราษฎร์อนุกูลในปัจจุบันนี้แหละฮะทุกเช้านะครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานครูก็มีหน้าที่หลายอย่างครับทุกเช้าวันศุกร์ผมก็มารับเด็กที่หน้าโรงเรียนงานหลักๆก็สอนวิชาดนตรีแล้วก็เป็นครูประจำชั้นม.1 นะฮะนี่แหละฮะเด็กๆของผมอ
เลิกงานผมก็ไปเดินตลาดไม่ขวางใกล้ๆโรงเรียนหาซื้ออะไรไปทำทานเองผมนี่ฝีมือสุดยอดนะครับขอไม่คุยนะนี่ขนาดไม่คุยนะเนี่ยแต่วันไหนมีเล่นดนตรีผมก็ต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูมาเป็นชาวร็อกตามที่ผมชอบนะฮะชีวิตกลางคืนของผมที่ไม่มีใครก็อยู่กับดนตรีแบบนี้แหละครับผมเป็นมือกีตาร์เล่นที่ร้านเหล้าหน้ามหาวิทยาลัยร้านชิวๆของวัยรุ่นอย่างเล่นร้านกรีนเฮาส์หลังมอหอการค้าทุกวันพฤหัส4ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งครับใครว่างๆเชิญไปฟังเพลงกันนะครับหรือร้านไหนใครอยากให้ไปเล่นสร้างความบันเทิงผมรับหมดนะฮะวันว่างๆของผมก็นอนอยู่บ้านซ้อมกีตาร์บ้างไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเล่นเฟซบ้างอย่างเฟซผมก็แอดเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนของเพื่อนไปอีกหลายคนทั้งๆที่จริงแล้วผมจำใครไม่ได้หรอกครับนิวเป็นคนติด Facebook ค่ะวันหนึ่งก็นั่งไล่ดูเพื่อนๆที่มาขอเป็นเพื่อนเห็น Hero Action GT ผ่านตาแต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะพอมาดูชัดๆเห็นว่าอ้อมีเพื่อนร่วมกันแล้วก็จำหน้าได้ก็เลยรับแอดไปเท่านั้นแหละค่ะเราก็ได้คุยกันแบบเพื่อนนะคะไม่ได้คิดอะไรจริงๆโอ้ยผมจำไม่ได้หรอกฮะว่าเขาเป็นใครเป็นประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นนางรำเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะไปอยู่ไหนมาเนี่ยโดดเรียนอะไรแล้ววันหนึ่งค่ะยิวก็จะไปส่งเครื่องกรองน้ำอีสปริงให้กับป๊อกแป๊กที่บางนาซึ่งป๊อกแป๊กเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันและแอร์ก็รู้จักดีด้วยก็เลยชวนไปด้วยกันถือว่าจะได้เจอเพื่อนๆไม่ได้เจอกันหลายปีค่ะนี่แหละครับที่เราได้เจอกันวันแรกจากนั้นแอคชั่นก็มารับมาส่งมาหาแค่ทุกวันค่ะเดี๋ยวอยากไปไหนอยากทำอะไรมาถึงที่ผมก็จำไม่ได้อะครับว่ารู้สึกกับนิวยังไงจริงๆแล้วมันเหมือนปนๆกันทุกอย่างเลยนิวเนี่ยนะคะกลัวมากว่าใครจะหาว่าเราเป็นแฟนกันเพราะว่าไปด้วยกันบ่อยมากทั้งที่นิวไม่ได้คิดอะไรไม่ชอบเลยบางทีก็รำคาญด้วยซ้ำไปค่ะแต่ว่าเห็นว่าเป็นเพื่อนไงคะก็โอเคไม่คิดอะไรมากเจอก็เจอผมนี่ขอเขาคบสิครับแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องมาถามถ้าจะคบเมื่อไหร่จะบอกเองก็จนวันนึงละค่ะถึงวันเกิดนิวและนิวก็มั่นใจว่าเขาคือคนที่เป็นคนพิเศษและนิวก็จะให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดของนิวก็เลยตัดสินใจคบเป็นแฟนกับเขาอย่างเป็นทางการผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะมันค่อยๆซึมๆไปมากกว่าผมรู้แต่ว่าผมอยากใช้ชีวิตด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันฉะนั้นเราก็ต้องเพลงแต่งงานกันแล้วนะจะรอวันได้พบเธอและฉันนะ